จากนี้จะเป็นการสอนพวกเรานะในการหาดูว่า angular node เนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าnode เนี่ยมันมีอยู่2แบบคือ radial node กับ angular node นะครับแต่ทีนี้เราจำได้ไหมว่า node มันคืออะไรนะ node มันคือถ้าเราดู wave function นะครับถ้าเราดู wave function เราจะบอกว่า wave function เนี่ยตัวไซน์ตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับมุมซิต้านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมฟีใช่ไหมสามอันแบบนี้ซึ่งเราบอกว่ามันประกอบไปด้วยฟังก์ชันเชิงรัศมีซึ่งมันขึ้นอยู่กับ R นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเชิงมุมอยู่สองอันซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ขึ้นอยู่กับมุมซิต้านะครับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวนี้ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับมุมฟีแบบนี้ซึ่งสองตัวเนี้ยเรารวมกันได้เป็นตัว y ซึ่งตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับมุมซีตานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมฟีถ้าใครจำได้นะครับโนดคืออะไรความหมายของโนดก็คือว่าโนดเนี่ยนะครับมันคือภาษาไทยคือบับอาจารย์ไม่สนใจนะโนดเนี่ยมันคือบริเวณนะครับบริเวณที่มีโอกาสพบโอกาสสอเสือพบอิเล็กตรอนเท่ากับ0นะคือไม่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนนั่นเองเราบอกว่าโอกาสพบอิเล็กตรอนหรือว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนเนี่ยเราหาได้จากไหนนะครับเราหาได้จากเวฟฟังก์ชันกำลัง2นั่นหมายความว่าอะไรที่กำลัง2เราได้0ล่ะก็คือเลข0นั่นเองนั่นหมายความว่าจากตรงนี้เนี่ยพาร์ทที่มันเกี่ยวข้องก็คือพาร์ทที่เป็นตัวนี้กับอีกพาร์ทนึงอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเรเดียลฟังก์ชันใช่ไหมตรงนี้คือเกี่ยวข้องกับมุมเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ค่านี้ก็จะเป็น0พอค่านี้เป็น0ปุ๊บเวฟฟังก์ชันเป็น0โอกาสพบอิเล็กตรอนก็จะเป็น0เหมือนกันนะทีนี้เรามาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับ angular node เราหาได้อย่างไรนะครับวิธีดูง่ายๆเลยเรารู้ว่าเรามีสมการมีสมการของฟังก์ชันเชิงมุมตัวนี้อยู่ใช่ไหมของออร์บิทอลต่างๆอาจารย์จะยกตัวอย่างเอาอะไรดีเอาของ p อะไรดี px py pz เอาตัวไหนที่มันมีรูปให้ดูด้วยฉันจะได้แบบอธิบายได้ง่ายๆเอา pz ละกันนะ pz ง่ายๆเลยเอาของ pz เราดูว่า pz orbital เนี่ยนะจะมีโนดมี angular node เนี่ยเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเรากำลังหา angular node นะครับเราก็ไปดูว่าถ้า angular node เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดอะไรครับเราจำเป็นจะต้องเปิดตารางของ px pz ใช่ไหมตอนนี้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ย pz คือที่เราสนใจคือตัวนี้ pz คือตัวนี้มันมีนะมันมีฟังก์ชันที่เป็น angular ฟังก์ชันคือตัวนี้ pz นะครับเห็นไหมอันนี้ pz เรากำลังหาดูว่า pz เนี่ยมันมีโนดหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราจะบอกว่าโอเคเราเขียนมาเลยว่าตัวเนี้ยนะจะขึ้นอยู่กับมุมนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมนี้ใช่ไหมของ pz มันจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเศษ1ส่วน2 square root นะซูมเอาซูมออก square root อะไรดูนะครับ square root 3ส่วนพายจากตารางนี้นะ3ส่วนพายนะครับแล้วก็z ส่วน r นะอยู่ข้างนอกเราจะทำยังไงล่ะถ้ามันจะเป็นโนดตัวนี้ก้อนนี้มันต้องเป็น0วิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ที่จะหาดูว่าตัวเนี้ยมันจะเป็น0ได้อย่างไรเรามาดูทั้งก้อนนี้นะถ้าตัวก้อนนี้เป็น0ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องดูว่าอะไรล่ะคูณกับไอ้ก้อนพวกนี้แล้วมันเป็น0นะครับมันมีไม่ z ก็ r ใช่มั้ยแต่ r เป็น0เนี่ยคืออยู่ที่นิวเคลียสเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดนะครับเราจะไม่คิดว่ามันมีโนดและที่สำคัญคือถ้า r เป็น0เนี่ยมันไม่นิยามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าตัวนี้มันไม่นิยามเพราะว่าตัวหารเป็น0น่ะเนาะตัวนี้เราก็จะบอกว่าz นั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวนี้นะครับตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยที่มันขึ้นอยู่กับมุมเนี่ยมันจะเป็น0ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อนะ z เท่ากับ0ถูกป่ะดูดีๆนะถ้า z ตรงนี้เป็น0ก้อนนี้เป็น0นะถ้า z เป็น0หมายความว่ายังไงถ้าเรามาดูในพิกัดส่วนไหนที่ z เป็น0เรามาดูแกน x แกน y แกน z อันนี้เป็นแกน z นะครับอันนี้ x อันนี้ y อ่ะ
ถ้า z เป็น0มันคือบริเวณไหนนะครับถ้าค่า z เป็น0มันคือระนาบ xy ถูกปะเราลองดูนะครับถ้าค่า z เป็น0ระนาบเนี้ยเป็นระนาบที่ค่า z เป็น0ระนาบที่มันอยู่บนแกน x แกน y เนี่ยคือตรงเนี้ยทุกจุดบนแผ่นเนี้ยค่า z เป็น0นะครับอันนี้คือ x xy planeเป็นระนาบ xy นะครับเป็นระนาบ xy เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรเราจะบอกว่าตัว pz หน้าตามันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าใครจำได้คือมันไปตามแกน z นะครับอันนึงดำอันนึงขาวแบบนี้ก็คือตรงบริเวณเนี้ยตรงบริเวณที่เป็นระนาบ xy เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนเลยอันนี้คือความหมายของมันเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวนึงอาจารย์เขียนเอาไว้ข้างๆกันนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะเป็นd x กำลังสองลบ y กำลังสองแล้วกันตัวนี้หน้าตามันน่าจะง่ายนะครับเราไปดูตรงนี้เราจะหา angular node หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ angular node เราก็มาดูสมการ d x กำลังสองลบ y กำลังสองดูสิ x กำลังสองลบ y กำลังสองคือตรงไหนเนี่ยตรงนี้อันนี้เครื่องหมายลบตกนะครับเราเอาก้อนนี้มาเขียนครับเอาก้อนนี้มาเขียนถ้าฟังก์ชันนี้เป็น0แสดงว่ามันเป็น angular node อาจารย์เอามาเขียนนะครับเขียนใหม่นะครับว่าเป็นตัวนี้นะขึ้นอยู่กับค่าซีต้าขึ้นอยู่กับค่าฟีซูมเอากันนี้ของกรณีของ dx กำลัง2ลบ y กำลัง2จะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับเศษ1ส่วน4คูณด้วยสแควร์รูท15ส่วนพายตัวเลขมันดูเยอะๆแต่ว่ามันเหมือนจะน่ากลัวแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวลบ y กำลัง2แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ส่วน r อย่างที่บอกว่า r มันเป็นไปได้ก็คือจะถ้าก้อนนี้เป็น0เนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยมันก็ต้องเป็น0ด้วยคือ r เนี่ยเป็น0ไม่ได้ถูกปะมันอย่างไงมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ก้อนเนี้ยมันต้องเป็น0นะเราจะบอกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น0เนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ0ถูกไหมต้องทั้ง2ตัวนี้ x กำลัง2ลบ y กำลัง2มันต้องเท่ากับ0มันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าเราต้องแก้สมการเรามาดูตรงนี้นะเราจะบอกว่าอะไรเราจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเท่ากับ0เนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรนะครับเราย้ายข้างไปก็คือ x ย้ายข้างตรงนี้เนาะ x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2โอเคนะครับเราสามารถแก้สมการได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงนะครับว่าเราจะแก้สมการตรงนี้ได้อย่างไรจริงๆคือสมการนี้เราจัดรูปได้ใช่ไหมเราสามารถหาความสัมพันธ์ได้นะครับตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแก้สมการก็ได้เราดูก็ได้ว่าค่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรก็คือถ้าตรงนี้ถ้า y เนี่ยมันเท่ากับ x จินตนาการนะว่า y เท่ากับ xx กำลังมันก็จะเป็น x กำลัง2ถูกปะถ้า y เท่ากับ x มันเป็นไปได้ก็คือ y เท่ากับ x ถ้า y เท่ากับ x ก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็น x กำลัง2ลบ x กำลัง2ก็เท่ากับ0หรือ y เท่ากับลบ x ถูกไหม y เท่ากับ x เพราะว่าลบ x กำลัง2มันก็ได้ x ถูกไหมมันก็ได้ x กำลัง2มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าไม่ว่า y จะเป็นลบ x หรือ y จะเป็น xค่าเนี่ยเป็น0ทั้งคู่โอเคว่าค่ากำลัง2อ่ะมันจะได้เป็นค่าเป็นบวกเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันมีอยู่2อย่างที่จะนิยามว่าตัวเนี้ยมันเป็น y เท่ากับ x หรือ y เท่ากับลบ x นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูบนแกนนะครับเรามาดูบนแกนแบบนี้บนแกนคาร์ทิเชียนเอาแกนอันนี้ x y z แบบนี้นะครับdx กำลัง2ลบ y กำลัง2มันหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับมันไปบน
มันไปบนแกน x แล้วก็แกน y แบบนี้อันนี้สีหนึ่งครับนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะ x กำลัง2ลบ y กำลัง2 x กำลัง2ลบ y กำลัง2หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2คือเราเขียนได้แบบนี้นะครับเราจะบอกว่ามันมีอยู่2อันก็คือ x เท่ากับ y x เท่ากับ y สมการมันอยู่ตรงไหนเนี่ย x เท่ากับ y เส้นมันจะอยู่ตรงไหนเส้น x เท่ากับ y คือตรงนี้ x อันนี้ค่าเป็นบวกค่าเป็นบวกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมค่าเป็นบวกอยู่ทางนี้อันนี้ค่าเป็นบวกนะครับอันนี้ค่าเป็นลบอันนี้ค่าเป็นบวกตรงนี้ค่าเป็นลบคืออันนี้เราจะแอสไซน์ยังไงก็ได้นะครับแต่เราต้องบอกให้ได้เพราะฉะนั้นถ้า x เป็นบวก y เป็นบวก x เป็นบวก y เป็นบวกเราจะได้คือมันจะเป็นเส้นตรงนี้เส้นที่ผ่าพอดีตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่ตรงนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือ x เท่ากับลบ y หรือ y เท่ากับลบ x เนี่ยมันคือถ้า x เป็นลบ y เป็นบวก x เป็นบวก y เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่2อันคือเป็นแนวนี้กับแนวนี้ก็คือบนเส้นนี้กับเส้นนี้เราจะบอกว่าจริงๆถ้าเราเขียนเป็น3มิติก็ต้องเป็นระนาบใช่มั้ยเราจะบอกว่าระนาบ2ระนาบเนี้ยเป็นระนาบที่มันไม่มีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับสำหรับ d กับ x x สแควร์ลบ y สแควร์ถ้าดูรูปสวยๆเมื่อกี้นะครับทั้ง p z สแควร์ทั้ง p z เฉยๆแล้วก็ d x สแควร์ลบ y สแควร์เราจะพบว่าโหนดมันจะเป็นแบบนี้สำหรับ p z ก็จะเป็นแบบนี้ d x กำลัง2ลบ y กำลัง2ก็จะมีอยู่2แนวแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นโอเคปะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับออร์บิทัลอื่นๆเราใช้วิธีคิดเดียวกันนะอย่างเช่นเนี้ย px เราก็ดูว่าที่ระนาบ x ที่เป็น x เป็น0 x เป็น0ก็คือระนาบ yz อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ที่ y เป็น0 y เป็น0ก็คือระนาบ xz แบบนี้ส่วน dz สแควร์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มันยากนะครับถ้าเรามาดูเนี่ย dx สแควร์ y สแควร์คือเนี่ยมันมีโนดแบบนี้ไขว้กันแบบนี้นะครับเยอะมากเลยเราไปฝึกทำของแต่ละออร์บิทัลมาแล้วเราจะทำได้นะครับใช้หลักการเดียวกันอันนี้ในเรื่องของการหาโนดอาจารย์ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาคลิปต่อไป